สบายดีท่านผู้ชมโครงการพัฒนาก่อสร้างเมืองใหม่สีเขียวและทันสมัยในเขต4พันดอนแขวงจำปาสักซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ใหญ่ของนักลงทุนต่างประเทศที่ให้ชื่อว่าบริษัท4พันดอนร่วมพัฒนาหรือภาษาอังกฤษเอิ้นว่า4พันดอน Joint Development Company ที่ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลสปป.ลาวในวันที่30เดือนจูนปี2018โครงการได้ตั้งขาดหมายว่าจะสร้างให้เป็นเมืองใหม่สีเขียวทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนศูนย์วางแสดงการค้าศูนย์ประชุมศูนย์ค้นคว้าการกสิกรรมและโรงงานผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งศูนย์การค้าและอื่นๆโครงการพัฒนาในขอบเขตเมืองคงเขต4พันดอนที่แม่น้ำของในเนื้อที่ทั้งหมด 9,846 เฮกตาร์ห่างจากเมืองปักเซประมาณ140กิโลเมตรและใกล้กับชายแดนลาวกัมพูชามูลค่าการลงทุนก่อสร้างหลายกว่า9ตื้อดอลลาร์สหรัฐคาดหมายว่าจะดูดดึงนักท่องเที่ยวถึง 2.3 ล้านคนต่อปีในปี2030และคาดว่าถึงปี2050จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ15ล้านคนโครงการร่วมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกคอนพาเพ็งซึ่งเป็นน้ำตกตากใหญ่ที่สุดในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตึกอาคารที่จะก่อสร้างในเขตเมืองใหม่นี้ให้ออกแบบเป็นลักษณะของศาสตร์ลาวโดยให้มีกำหนดในความสูงของตึกในเขตต่างๆบางเขตตึกอาคารให้สูงเพียง9เมตร12เมตรหรือ28เมตรเพื่อเปิดชมวิวธรรมชาติของแม่น้ำของหรือชมวิวบรรดาเกาะดอนต่างๆพร้อมนั้นต้องให้มีมาตรฐานสากลการก่อสร้างเส้นทางในเขต4พันดอนให้มีความกว้างหา12เมตรจะสร้างสวนสาธารณะเขตน้ำตกคอนพะเพ็งสร้าง500เซาศูนย์บันเทิงระดับโลกและน้ำพุเขตธรรมชาติสีเขียวเรียบตามแม่น้ำของและ115กิโลโวลต์สายส่งกระแสไฟนอกนั้นจะสร้างศูนย์บำบัดน้ำสะอาด2แห่งการก่อสร้างระยะที่1ได้เริ่มแต่ปี2018และโครงการจะให้สำเร็จในปี2025ในเนื้อที่ 521.8 เฮกตาร์รวมมี6เขตเขต A มีบรรดาโรงแรมบรรดาห้านอาหารห้องประชุมสปาห้องออกกำลังกายและสระลอยน้ำเขต B เป็นเขตที่อยู่อาศัยรวมทั้งบ้านแคมน้ำและบ้านอื่นๆเขต C เป็นเขตสนามกอล์ฟเขต D เป็นเขตศูนย์การค้าช้อปปิ้งเรียบตามแคมถนนเขตคาสิโนและโรงแรมอาคารตึกเขตนี้ออกแบบมีลักษณะลาวและลักษณะฝรั่งเขต E เป็นเขต520บันเทิงโลกรวมมีโรงแรม5ดาวช้อปปิ้งมอลล์ห้องหูบเงาห้านอาหารห้านบันเทิงเขต F เป็นเขตแข็งมากปัจจุบันได้สร้างเวลา21หลังที่ศูนย์ท่องเที่ยวสำเร็จแล้วโรงแรมใหม่ถนนยาว 43.5 กิโลเมตรแลนอ้อมดอนโขงก่อสำเร็จแล้วในมูลค่า12ล้านดอลลาร์สหรัฐและพ่วงพัฒนาก่อสร้างในแต่ละเขตต่างๆ